ีใครเขาอยากฟังเราเธอแบบคุยไปเลยค่ะไอ้ยี่ตอบนอกไม่ต้องมาจากวันนี้มันอยู่ข้างนอกจัดให้อยู่ข้างในมันก็ทำต่อได้อีกเข้าใจโอเคดีดีลูกสวยหรอกไม่รู้ว่าจะสวยจะโชคดีไม่มีอะไรสรุปว่าที่คุณจะบอกคือเมื่อกี้อะเอ็กซ์ไซส์เมื่อกี้นะคะเราจะบอกเพื่อนต่อเลยคุณห้าคือวิธีการคิดท่าแบบนี้นะก็จริงๆเรื่องของเชนมีประมาณ8ล้าน9ล้านวิธีการคิดท่าไม่จำเป็นต้องอ่านหรือรู้ที่มันยืนได้ก็จบมันมีเยอะอย่างเช่นจับกับเชฟอ่ะสมมติเชฟทำมินิเชฟเนี่ยสมมติจะยืนสิแล้วเธอสร้างเชฟแบบเดียวกันนี่เหมือนเลยเมื่อกี้อย่างนี้ไหมทำติดกันอาจจะยืนสิท่าเดียวรู้แหละอ๋อเข้าใจเมื่อกี้พวกเราเผื่อคุยกันตอนที่อับเขาโชว์ลูกให้อาจารย์เราก็แอบคุยกันแล้วก็เลยน้อยใจเราเสียหน่อยค่ะมันก็ไม่รู้จะทำยังไงค่ะไม่ทำเส้นยาวๆมันก็คือก็ไม่ทำเส้นโค้งไม่ทำเส้นโค้งเอาออกไปอีกอะไรเงี้ยก็เขาไม่ยอมฟังน้องกันหรือเปล่าฉีกขาไปเลยเอามีดมาตัดขาเลยแล้วค่ะแล้วเขาเสียหลายรอบแล้วนะเฮ้ยขอโทษขัดข้องไม่มาไม่เป็นไรไม่เป็นไรที่คุณจะบอกอ่ะนี่แหละอ่ะวุฒิเธอเนี่ยคิดท่าละท่าอินสปิเรชั่นมาจากเพลงอ่ะบางทีสมมติท่าจะมาสมมติใช่ไหมถ้าเกิดเธอลองกลับไปฟังเพลงใหม่เพลงช่วงนี้อาจจะใช้ท่านี้ก็ได้หรือไม่เกี่ยวกันเลยก็ได้วิธีการคิดท่าไม่จำเป็นต้องอินสปิเรชั่นไปโอเคไหมอย่าไปเลือกฝ่ายเจอกันมันอาจจะมาจากที่เราเขียนอะไรอย่างนี้ก็ได้คือหนูแบบทำนองนึงทำนองนั้นมันแบบตึ๊ดอะไรอย่างเงี้ยพอดีถ้านั้นอาจจะเป็นรูปร่างที่แบบไม่ใช่คือเราอาจจะทำจากเนื้อเพลงได้คือการครีเอทภาพในการใช้เพลงนั้นลงออกมาตามที่เราไม่จำเป็นต้องไม่ใช่มีเด็กฝึกทำไมก็ได้ค่ะเนี่ยสามคนเข้าไปเลยเดี๋ยวจะเข้ามาขอตัวไปดีกว่า
เดี๋ยวเอาไปใช้ทีหลังนี่แหละค่ะเดี๋ยวคุณตนเป็นขอบคุณครบใช่ไหมคะครบครับเยอะแยะนี่พวกหนูขอโทษค่ะก็เมื่อกี้ครูเขากำลังสอนอยู่อะค่ะก็คือเปิดเพลงแล้วก็ให้นักเรียนวาดเส้นอะไรก็ได้ค่ะตามที่เราได้ยินตามจังหวะแล้วก็ครูก็ให้เลือกมา2รูปร่าง2เชฟกับ2ลายคือ2เส้นค่ะแล้วพอมาถึงคิวหนูคือคนสุดท้ายเพื่อนๆ เขาก็คงแบบคงคือรู้ว่าจะเลิกแล้วค่ะก็เลยคุยกันแล้วทีนี้ครูเขาก็เลยงอนก็เลยให้หนูออกไปเรียนกับครูเขาข้างนอกค่ะก็เขาสงสารพวกพี่ๆอะค่ะหนูว่าเข้าใจนะคะเพราะว่าเขาคงไม่อยากให้ครูโกรธนะคะMama,